ครับเพราะในการประชุมกรรมการบริหารพรรคครั้งสุดท้ายนี่ก็ได้มอบอำนาจให้กับหัวหน้าแล้วก็เลยเป็นผู้ไปเจรจากับพรรคพวกในส่วนของทั้งตำแหน่งทั้งหมดแล้วก็การคัดสรรตัวบุคคลที่เหมาะสมด้วยนะครับทีมว่าการประชุมกรรมการบริหารที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็คงจะรายงานให้กรรมการบริหารได้รับทราบซึ่งหัวหน้าจะเป็นผู้รับผิดชอบก็ให้เกียรติกรรมการบริหารนะฮะคือเดิมทีให้อำนาจหัวหน้ากับผมเจรจาแล้วผมก็มอบให้มอบได้แบบหัวหน้าเป็นคนส่งชื่อนะฮะซึ่งผมว่าหัวหน้าคงมีการได้มีการสื่อสารชื่อกันไปแล้วแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามเนี่ยก็จะได้มารายงานให้กรรมการบริหารได้รับทราบ